สวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีคั่ะบครับเดี๋ยวแนะนำตัวเลยฮะทั้งสองคนสวัสดีครับผมคชานนทนันครับผมในเรื่องPut Your Head on My Shoulder รับบทเป็นทามครับสวัสดีค่ะไข่มุกนิลาวันค่ะรับบทเป็นพระพายค่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มเล่าให้ฟังก่อนเลยกับว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นใครบ้างแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เราได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรบุคลิกเป็นคนอย่างไรเนาะก็เริ่มที่ผมก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องอุณในใจเธอนะครับหรือว่า Put Your Head on My Shoulder ผมรับบทเป็นไทม์ครับไทม์เนี่ยจุดเด่นของไทม์คืออะไรเหรอผมว่าในเรื่องมันเป็นดารามันเด่นอยู่แล้วอ่ะบวกกับนิสัยส่วนตัวของไทม์ด้วยครับที่จะมีความแบบถ้าใครหลายๆคนที่เคยดูมาก่อนก็จะแบบมีความเอาแต่ใจมีความแบบอยากได้ไอ้นี่ฉันต้องได้เธอไปทำไอ้นี่ให้ฉันหน่อยน้ำต้องอุณหภูมิห้องเท่านั้นนู่นนี่จะมีความเอาแต่ใจบวกกับความกวนๆครับผมว่าจุ๊กน่าจจะุ๊เปก็นจิกอะนไริดที่หนเด่อย่นๆของไทม์นะครับแล้วของเราค่ะบ้สางำหรับมุกใช่ไหมคะคาแรคเตอร์ที่มุกรับนะคะเป็นพับพายค่ะตัวพับพายก็จะเป็นผู้หญิงแบบสดใสร่าเริงโกโก้นิดนึงค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการที่มโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบมโนนั่นมโนนี่ไปเองค่ะแต่ละบทที่เราได้รับนี่มันมีความเหมือนกับตัวจริงหรือว่าแตกต่างอย่างไรบ้างเพราะว่าเห็นแบบคชาเองก็เป็นศิลปินแล้วก็มารับบทเป็นศิลปินด้วยที่รับเพราะว่าเหมือนตัวจริงเลยครับบทคือตัวจริงเอาหรอยอมจริงเหรอไม่คือต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยในการทำงานก่อนนั้นในซีรีส์เนี่ยบทที่ผมจะเล่นนะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเป็นบทคนดีเป็นแบบมันเป็นมนุษย์เจียมๆอ่ะมนุษย์จืดๆอะไรอย่างนั้นนะครับแต่พอมาเรื่องนี้พอเราได้อ่านบทครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยแบบนี้เราไม่เคยเล่นน่ะแล้วแบบพอได้แบบได้รู้ background story ได้รู้เรื่องคร่าวๆเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเล่นตัวละครตัวนี้ครับเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งอ่ะคือมันทำงานในวงการเหมือนกันแต่อีกส่วนหนึ่งคือความเอาแต่ใจเนี่ยมันผมไม่ค่อยมีโอกาสในชีวิตจริงที่แบบจะได้ทำแบบอ๋อนี่คือเก็บกดใช่ไหมอยากลองอยากลองมีความเก็บกดนิดหน่อยไม่เห็นมีการแบบเปลี่ยนโฉมด้วยมีทำสีผมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับเมื่อตอนนั้นใช่ตอนนั้นครับตอนนี้กลับมาเป็นผมสีดำแล้วผมสีดำเหมือนเดิมเอาเราบ้างไข่มุกของหนูความเหมือนความต่างเหรอคะหนูว่าพระพายก็ค่อนข้างคล้ายแต่ก็ไม่คล้ายทั้งหมดค่ะคือหนูก็ค่อนข้างจะเป็นคนสดใสร่าเริงแต่หนูจะตัวจริงหนูจะเก็บตัวกว่าพระพายคือพระพายเขาจะแบบเฟรนลี่มากๆเลยเขาสามารถไนซ์ได้กับทุกคนเลยแล้วก็เขาจะมีความช่างจินตนาการใช่ไหมคะแต่ว่าตรงส่วนนั้นหนูอาจจะไม่ได้แบบมโนขนาดนั้นอาจจะไม่ได้แบบจินตนาการเก่งขนาดนั้นค่ะนั่นแหละแล้วก็ความเหมือนความต่างแล้วก็พระพายค่อนข้างจะเป็นคนแบบว่าซื่อๆแบบว่าไม่คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวหนูจะเป็นคนแบบคิดเล็กคิดน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนได้มารับบทที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงค่อนข้างแบบต้องเกือบเหมือนแต่ก็ต่างใช่คือต้องแบบมีความ alert นิดนึงไหมเพราะว่าตัวจริงเราอาจจะต้องใช่อาจจะต้องจริงจะเงียบเงียบนิดนึงหนึ่งหรือบวกสองเข้าไปค่ะโอเคเดี๋ยวพูดถึงจุดเด่นนิดนึงดีกว่าจุดเด่นของตัวละครอะไรเงี้ยค่ะที่แบบสำหรับตัวพระพายหนูว่าความเด่นของพระพายน่าจะเป็นเรื่องของความจริงใจค่ะเขาเป็นผู้หญิงที่แบบจริงใจแล้วก็จริงจังนะถึงภาพลักษณ์ภายนอกเขาอาจจะดูแบบซื่อๆดูโก๊ะๆแต่จริงๆแล้วคือเขาจริงจังมากแค่แบบคนอาจจะมองไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเขาเป็นคนที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองเขาจะค่อนข้างห่วงคนอื่นก่อนเสมอค่ะก่อนที่จะห่วงตัวเองนะคะอย่างเช่นแบบเขาชอบคนคนเดียวกับเพื่อนของเขาอะแต่ว่าเขาก็ยอมถอยทางให้เพื่อนเขาเพราะว่าเขาอะเป็นห่วงความรู้สึกของเพื่อนเขามากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะตัวแบบดีอ่ะฉันชอบตัวละครอย่างนี้ค่ะช้าบ้างดีกว่าจุดเด่นของตัวละครไทม์จุดเด่นของตัวละครไทม์เหรอครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่มันคือเส้นเรื่องของตัวละครไทม์ดีกว่าครับเพราะว่าอย่างที่ได้เห็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นทีเซอร์ก็คือจะเห็นตัวละครไทม์เป็นโอเคเป็นทำงานตรงเนี้ยเป็นดาราแล้วก็เอาแต่ใจครับแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจของมันคือที่มาที่ไปครับเพราะเหตุผลว่าอะไรถามถึงต้องมี
มีreact ออกมาแบบนั้นทำไมถึงทำพฤติกรรมแบบนั้นออกมาผมว่านี่น่าติดตามดูครับว่าเพราะอะไรที่อยู่เบื้องหลังเพราะอะไรที่อยู่เบื้องหลังแล้วอันต่อไปดีกว่าก็คือตัวเส้นในเมื่อเรื่องนี้มันรีเมคมาจากจีนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเส้นเรื่องมันจะมีความแตกต่างไปมากน้อยจากต้นฉบับอย่างไรบ้างแตกต่างมากน้อยจากต้นฉบับยังไงบ้างผมว่าส่วนหนึ่งคือน่าจะในเรื่องของเขาเรียกว่ายังไงอ่ะปัจจัยบริบทด้วยปัจจัยแวดล้อมด้วยครับเพราะว่าอย่างนึงที่ต่างกันแน่ๆคือวัฒนธรรมไม่เหมือนกันละใช่อย่างของเรามันก็จะมีวัฒนธรรมของเราอ่ะสอดแทรกเข้าไปด้วยใช่ครับใช่แต่ว่าเส้นเรื่องหลักๆมันอาจจะไม่ได้ต่างกันแต่ว่าบริบทมันอาจจะถูกปรับให้มันเหมาะกับความเป็นไทยมากขึ้นค่ะครับผมเพราะว่าเห็นเพราะว่าเห็นที่ดูจากตรงทีเซอร์มาด้วยแล้วก็อะไรเงี้ยคือเหมือนว่าของไทยมันจะมีความดราม่ามากกว่าของจีนหรือเปล่าเพราะว่าที่ของจีนมันจะมีความสดใสอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบชมพูพริ้งไปเลยถามว่าดราม่าไหมสำหรับหนูที่หนูดูมา8 EP แล้วก็เล่นไปสำหรับหนูอาจจะคิดว่าไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นนะคะเขาอาจจะดึงความดราม่าไปไว้ในทีเซอร์แต่ว่าจริงๆอ่ะเราได้ลองดูแล้วจริงๆมันค่อนข้างสดใสเหมือนกันนะคะมีความเป็นแบบไวรัสการเฉลี่ยแบบน้ำหนักในละครนะครับผมคิดว่าพอได้ดูจริงๆแล้วทั้งความดราม่าบวกความสดใสมันจะแบบเบลนด์กันพอดีใช่ใช่ใช่เป็นความแบบอารมณ์ตัวแล้วทีนี้แล้วพูดถึงตอนเริ่มแรกนิดนึงว่าอะไรทำให้เราแบบว่าตัดสินใจรับเล่นซีรีส์เรื่องนี้แบบตั้งแต่เห็นบทละครมาเลยหรืออะไรเงี้ยเช่นของคาชาที่เราจะรู้ไปแล้วว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันเป๊ะใช่ครับมันก็จะมีความคาแรคเตอร์ที่แบบเหมือนแล้วก็อย่างที่บอกครับมันเป็นอีกมุมนึงที่แบบเฮ้ยมุมนี้ในชีวิตจริงเรายังไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงอ่ะฉันอยากเล่นแบบนี้อ่ะคือมันเป็นอีกแบบของอยากเล่นบทนี้ให้ได้ครับศิลปินใช่ไหมคือมันเป็นอีกรูปแบบนึงของศิลปินไปเลยมันเป็นอีกรูปแบบนึงไหมมันก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงแหละครับมันก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงใช่ถ้าทำตัวอย่างนั้นในชีวิตจริงน่าจะไม่ได้น่าจะคงแบบได้เอาเป็นว่าอยากเอาเป็นว่าได้ลองแล้วโอเคได้ลิ้มรสแล้วใช่ใช่ใช่แล้วของไข่บุกบ้างอะไรที่ทำให้เราแบบตัดสินใจรับเล่นจริงๆอะไรทำให้ตัดสินใจเหรอคะคืออย่างที่ทราบกันว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของมุกด้วยแล้วพี่ทีมงานค่ะเขาก็ได้แบบว่าถ้าพามให้เราลองมาแคสบทนี้เราพอเราได้เห็นชื่อเรื่องปุ๊บ Who You Hate on My Shoulder แล้วเราก็เคยเห็นในเวอร์ชันจีนมาแล้วแล้วเราก็ได้รู้ว่ามันค่อนข้างโด่งดังมากๆทั้งในไทยแล้วก็ในจีนพอเรารู้แค่นี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองแล้วนี่มันเป็นโอกาสที่ดีมากในซีรีส์เรื่องแรกของเราแล้วยิ่งได้รู้ว่าแบบเราได้รับบทเป็นพระพายเลยอย่างเงี้ยเป็นนางเอกของเรื่องเลยเราเลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นโอกาสที่ดีต้องขอบคุณทีมงานด้วยที่ให้โอกาสนี้กับหนูค่ะโอเคแล้วก็เห็นว่าในทีเซอร์เนี่ยมีพระเอกหลินอี้จากฝั่งจีนเข้ามาด้วยใช่แล้วแบบตัวละครนี้เขาจะเข้ามีบทบาทในซีรีส์เวอร์ชันรีเมคนี้ยังไงบ้างก็พูดตรงๆเลยก็คือไม่รู้ค่ะเพราะว่าส่วนเนี้ยตัวนักแสดงเองก็ไม่รู้พี่เขาชารู้ไหมอ่ะนั่งเงียบอยู่เนี่ยใช่แบบเอ๊ะโผล่มาด้วยเหรอว่ามีหลินอี้เหรอตอนแรกตกใจมากว่าในเรื่องนี้มีหลินอี้มาจริงๆหรอเขามาถ่ายที่ไทยหรอแล้วมาตอนไหนทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่พอเห็นในทีเซอร์ปุ๊บก็เลยคิดว่าต้องรอดูค่ะว่าเขาจะมาใน EP ไหนแล้วมารับบทเป็นอะไรอยากรู้เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะแต่คือคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแน่นอนเซอร์ไพรส์ยันนักแสดงใช่ไม่ใช่เซอร์ไพรส์คนดูนักแสดงก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะใช่เพราะเซอร์ไพรส์จนถึงตอนนี้เลยเพราะนักแสดงก็คืออึ้งหน้าเซตใช่ตอนนี้ก็อึ้งอยู่ค่ะว่าได้ตอนได้คำถามมาตอนแรกคือแบบมีด้วยเหรอเราเจอกันตอนไหนเพราะอันนี้คือได้อ่านไอตัวที่ทางสื่อส่งไปด้วยใช่ไหมใช่ครับได้ดูคร่าวๆครับโอเคแล้วก็ถามก่อนว่าตัวละครของเราทั้งคู่เนี่ยทั้งตัวพระพายแล้วก็ตัวทามเนี่ยจะแบบเข้าฉากด้วยกันมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างงี้เข้าฉากเพราะเห็นว่าพระพายจะต้องเข้าไปเป็นผู้ดูแลเอาจริงๆตัวไทม์เนี่ยจะมาเจอพระพายเอาจริงก็ช่วงหลังๆเนาะจากกลางๆเรื่องจะไปค่อนๆหลังๆเรื่องครับผมใช่เป็นช่วงจุดเปลี่ยนของพระพายที่แบบได้เปลี่ยนงานได้เปลี่ยนงานใช่ได้เจอกับลูกค้าเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เรียกว่าอะไรอ่ะดาราที่แสนจะเรื่องมากใช่ทำให้พระพายหัวหมุนไปแบบ
ครึ่งเกือบครึ่งเรื่องเลยค่ะก็น่าจะประมาณนึงเจอกันเยอะอยู่ใช่ครับเป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องเหมือนกันพวกมันจะมีฉากที่ตาตึงมากคือฉากขอหลอดดื่มน้ำแล้วก็ขอน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยอ๋อใช่ค่ะอันนี้เป็นฉากที่แบบอาดรึงมากจำได้ว่าแบบฉากนั้นนะพี่กระชานั่งนั่งอยู่อย่างนั้นนะนั่งจนแบบผมแบนเลยนั่งนั่งนานมากเพราะว่าทิ้งแล้วขอน้ำหน่อยแต่พี่มีความสุขมากเลยนะได้เล่นฉากนั้นใช่แต่น้องก็ไม่ไงขอน้ำเดินเข้าเดินออกต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ทีเนี้ยพอมันเป็นเรื่องของการแบบว่ารีเมคมาจากจีนปุ๊บเราได้อ่านแบบว่าฟีดแบ็กจากทางแฟนๆชาวจีนรู้ไหมว่าเอ้ยเนี่ยจะมีเรื่องเนี้ยเอามารีเมคเป็นเวอร์ชันไทยนะแล้วก็มีการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยได้ตามไหมได้ตามฟีดแบ็กของเขาพิมพ์ภาษาจีนอ่ะพี่อ่ะยังไม่เห็นฟีดแบ็กจริงจริงหนูจะเห็นเป็นฟีดแบ็กของหลายๆประเทศเลยเพราะว่าเท่าที่รู้อ่ะคือเขาออนแอร์ไปแบบหลายประเทศมากเลยพี่กระชาหลายประเทศแล้วเขาก็เลยแบบมีฟีดแบ็กของแบบหลายๆประเทศหนูก็ไม่แน่ใจว่ามีประเทศอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างให้กระแสตอบรับที่ดีเพราะว่าหลายประเทศก็เคยได้ดูเรื่องนี้ในเวอร์ชันจีนเหมือนกันเพราะว่าจากที่อันนี้ผมไม่ได้ตามช่วงนี้ไม่ได้ตามข่าวแต่แบบมีโอกาสได้เช็คทาง Instagram ก็มีแฟนๆใหม่ๆที่แบบเป็นฟิลิปปินส์เป็นอินโดนีเซียที่เขาดูกันที่เขาดูกันบ่อยๆเนี่ยเขาก็มีแบบทักเข้ามาแบบส่งรูปเข้ามาก็แบบเอ๊ะอ๋อมีคนติดตามเราอยู่นะกับซีรีส์เรื่องนี้โอเคทีนี้เรามาเมาส์กันดีกว่าว่าแต่ละคนอยู่ในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างหน้าเซตหลังเซตใดๆผมเรียบร้อยเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงวะไม่ก็พี่กาชาก็นิ่งๆอ่ะก็จะแบบชอบอยู่ในมุมของตัวเองนิ่งๆเงียบๆใช่ปะเพราะว่าขยับเยอะแล้วพลังหมดไวเออชอบเซฟพลังงานเอาไว้อ่ะแล้วกาชาเมาส์ท้าทายบ้างดีกว่าท้าทายอะไรนะคะเมาไข่มุกบ้างดีกว่าว่าไข่มุกอยู่หน้าเซตหลังเซตเป็นยังไงกินเก่งโอ้โหเออค่ะอันนี้มันเถียงไม่ได้อันนี้มันเถียงไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆจากที่แบบเราเจอกันเนาะเจอกันเรื่อยๆภาพจำที่ผมจำได้คือไข่มุกกินเก่งมุกหิวหิวแล้วหิวตลอดเวลาเหมือนแบบกระเพาะเป็นแบล็คโฮลดูดของกินไม่ได้มันเป็นการเติมพลังงานให้มันเต็มเรื่อยๆไงคะอันนี้เขาจะใช้การเซฟแต่ของเราเป็นการเติมการเติมพลังงานใช่เพราะเราจะต้องบอกว่าขยับตัวตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะบางฉากนะจะต้องเดินทั้งวันอะไรเงี้ยอะไรนะคะต้องขยับขยับตัวบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือเปล่าบางฉากจะต้องเดินไปมาเยอะก็แบบก็หลับเป็นสาเหตุที่ไม่กินเอาหลับก็มีแอบหลับบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องเข้าซีนต่อกันก็ต้องขยับตัวตลอดเวลาไม่งั้นหนูก็จะแบบเหนื่อยแล้วก็จะง่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคผมจะเน้นแบบแก้โดยการถ้าง่วงก็แก้ให้ถูกจุดโดยการนอนมันเลยนอนแล้วก็นอนในเซตไปเลยไม่ขนาดนั้นครับมีเวลาโอเคอันสุดท้ายดีกว่าฝากผลงานซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับผมครับผมก็ขอฝากถึงทุกคนด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ Put Your Head on My Shoulder ครับอุ่นไอในใจเธอนะครับผมออนทุกวันอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็พุธนะครับเวลาเอ้ยโยน1ทุ่มใช่ครับ1ทุ่มทาง VTV ค่ะยังไงด้วยนะคะติดตามไปด้วยนะครับผมครับแล้วก็ช่องทางการติดตามส่วนตัวของเราทั้ง2มีทางInstagram ครับมี Twitter แล้วก็มีเพจ Facebook ครับผมใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับคชานนทนันครับผม KACHANONTANUN ครับผมโอ้แย่แล้วหนูจำชื่อ Facebook กับ Twitter ตัวเองไม่ได้จริงเพราะว่าหนูเปลี่ยนหนูเลยจำไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าฝากติดตามทางช่องทาง Instagram แล้วกันค่ะแล้วก็ KAI.N ค่ะแล้วก็มี Twitter กับมี Facebook ด้วยแต่ว่าชื่อหนูไม่ค่อยแน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเสิร์ชว่าไข่มุกมิลาวันน่าจะเจอค่ะโอเคครับแล้ววันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์สุดกรูปสุดสุดปังแต่เพียงเท่านี้เนาะก็วันนี้ก็เรียบร้อยครับขอบคุณมากทั้งสองคนครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณด้วยนะครับ